เนื้อก้นถ้าเราอยู่ใต้กล้ามเนื้อก็จะมีอุ้งเชิงกรานซึ่งอยู่ด้านล่างซึ่งเป็นตัวควบคุมระบบขับถ่ายด้วยนะครับแล้วก็ควบคุมเกี่ยวกับทางเพศด้วยเพราะฉะนั้นของผู้หญิงก็เช่นเดียวกันนะครับกล้ามเนื้ออยู่ทางด้านล่างนะครับตรงนี้เขาเรียกกลุ่มกล้ามเนื้อเพลวิกฟอร์นะครับทำหน้าที่ในการควบคุมอวัยวะนะครับอวัยวะพวกในมดลูกเชิงกรานหรืออุ้งเชิงกรานเนี่ยไม่ให้มันดันร่วงออกมาเป็นตัวคอนโทรลแล้วก็ยังช่วยควบคุมระบบขับถ่ายด้วยเวลาที่เรากั้นปัสสาวะไม่อยู่ก็อาจจะเกิดเนื่องจากกล้ามเนื้อที่อยู่รอบทวารหนักรอบทวารเบาของเราเนี่ยมันอ่อนแรงผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงสูงอายุงั้นวิธีการป้องกันยังไงก็ฝึกบ่อยๆโดยการขมิบเนี่ยอย่างเรานั่งเนี่ยเราก็ขมิบได้ในทางการแพทย์ก็คือสามารถทำให้กล้ามเนื้อคล่องคลอดกระชับตัวนะเรียกว่าทำสาวกันเองฝึกได้เรื่อยๆนะครับไม่ได้เป็นเรื่องน่าอายเกรงฝึกไว้แล้วมันจะทำให้เราควบคุมอุจจาระปัสสาวะได้ดีคนสูงอายุเขาเรียกกล้ามเนื้อหูรูดนะมันหย่อนยานแล้วก็เลยไม่มีแรงหูรูดขาดมันไม่ขาดแต่มันหย่อนพลังมันไม่พอแล้วเราก็เทรนได้โดยการฝึกแล้วก็ทำให้ผู้หญิงเรียกทำสาวก็เหมือนเวลาทำสาวก็เย็บปากมดลูกปากช่องคลอดเย็บปากช่องคลอดให้มันเล็กลงก็ทำให้แรงกระชับแต่จริงๆแล้วการกระชับต้องอยู่ที่กล้ามเนื้อที่อยู่ข้างๆที่เป็นตัวเกร็งงั้นการพวกนี้เราฝึกได้นะสามารถฝึกเพิ่มประสิทธิภาพในการทางเพศได้ด้วยอันนี้เรามาดูก็องค์ประกอบภายในท้องนะนี่เป็นเส้นเลือดดำนี่เป็นเส้นเลือดแดงที่ให้เน้นให้เห็นก็คือว่าพวกนี้เป็นนะเป็นตับอ่อนตัวนี้ตับอ่อนตัวนี้เป็นกระเพาะซึ่งอยู่ด้านหน้านะด้านตรงนี้ก็เป็นไตนะฮะไตด้านขวาไตด้านซ้ายนะครับแต่อันนี้เขาตัดลำไส้ออกไปลำไส้ใหญ่อันนี้ลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กเขาออกไปจันอยากจะชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่สำคัญให้ดูเรื่องของเส้นเลือดเส้นเลือดแดงใหญ่ตัวนี้มันจะวิ่งมาตามแนวกระดูกสันหลังนี่คือกระดูกสันหลังคิดดูถ้าคุณไม่เอาลำไส้ออกคุณก่อนจะกดถึงเส้นนี้ต้องใช้เยอะไหมต้องกดเยอะไหมยิ่งคนท้องใหญ่เมื่อกี้เห็นไหมท้องก็ยุ่นเมาโอ้โหต้องลึกลงไปเป็นฝ่ามือเลยจะถึงหรือเปล่าเพราะยิ่งท้องใหญ่มันก็ยิ่งเป็นตัวปิดกั้นอาจารย์คะถ้าเผื่อว่ามันขาดไตข้างใดข้างหนึ่งอย่างที่ว่าเขาขายไตกันแล้วมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรตรงไหนบ้างไตทำหน้าที่อะไรเราก็ต้องดูไตทำหน้าที่กรองของเสียระบบขับปัสสาวะเลือดเวลาเราใช้แล้วเลือดจะเสียจะเข้าสู่ไตไตจะทำหน้าที่กรองเอาสารที่เป็นพิษเนี่ยถูกขับออกไปแล้วดูดน้ำกลับเข้าสู่กระแสเลือดกลับไปใช้ถ้าไตมีปัญหาก็หนึ่งกรองของเสียไม่ได้ของเสียก็จะถูกขับออกมาแล้วก็เลือดก็จะปะปนด้วยของเสียก็จะกลายเป็นพิษทั่วทั้งระบบเลย เพราะเลือดมันแทรกอยู่ตามทุกเซลล์ถูกไหมถ้าเลือดเขาเรียกฟอกไตไงเวลาฟอกไตก็คือเอาเลือดที่เสียเนี่ยปกติไตจะทำหน้าที่ฟอกเองก็เลยต้องสร้างไตเทียมขึ้นมาเอามาฟอกข้างนอกเอามาดูดของเสียออกไปนะแล้วถึงจะส่งกลับไปร่างกายปกติไตเราทำหน้าที่นี้อยู่แล้วถ้าไตเสียก็ล้างหมดแล้วครับเลือดเสียไงผลสุดท้ายก็ตายทำไมต้องไล่ไตอ่ะก็คือต้องการฟอกเลือดให้มันบริสุทธิ์มากขึ้นไม่มีของเสียค้างๆที่เราปัสสาวะออกมาก็คือของเสียมีพวกกรดยูริกมีโปรตีนปกติโปรตีนเนี่ยต้องถูกดูดกลับแต่ถ้าไตมันเสียหรือไตมันเป็นเหมือนกระชอนอ่ะกระชอนมันกรองแต่ถ้ากระชอนมันเสียของไอ้พวกเราก็จะสามารถตรวจเจอเม็ดเลือดเข้ามาตกมาที่กระเพาะปัสสาวะเราได้แล้วก็ฉี่ออกมาเป็นเลือดได้หรือตรวจเจอแป้งซึ่งมันเป็นโมเลกุลใหญ่ซึ่งไม่ควรออกมาแสดงว่าไตเราเสียการดูดน้ำกลับมาไม่ดีคนไข้ก็จะบวมไปหมดเห็นไหมบวมขาบวมหน้าบวมตายิ่งบวมขาชุดไปหมดที่อาการที่มันบวมนี่เกิดจากการดูดน้ำกลับถูกต้องดูดน้ำกลับไม่ได้น้ำมันเลยไปข้างตามเซลล์ต่างปกติมันจะดูดเข้าสู่กระแสเลือดเอาไปใช้บอกเลยว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากเพราะตัวมันเองนะอันนี้ก็ให้รู้เห็นว่าคุณจะเห็นว่าเส้นเลือดแดงใหญ่ลงมานี่ใหญ่มั้ยแล้วแตกแขนงซ้ายขวาตรงนี้อยู่บริเวณสะดือนะครับแล้วเส้นเลือดดำคือเส้นเลือดจากขาที่ย้อนกลับไปแล้วอันนี้เป็นภาพยังไม่เห็นเส้นเลือดภายในอวัยวะพวกนี้อีกทีนี่ทีนี้เขาก็เลยพยายามที่จะแบ่งส่วนในท้องแอบโดมินอลเนี่ยเขาลากเส้นอย่างง่ายๆเลยนะวิธีการเวลาเราตรวจดูคนไข้เราลาก1เส้นลากเส้นกึ่งกลางลิ้นปี่ลงมาถึงแนวหัวเหนาแนวกระดูก
แล้วหัวหน้าตรงกลางเลยเป็น1เส้นมันจะแบ่งท้องออกเป็นซ้ายและขวาถูกไหมขณะเดียวกันเราลากเส้นกึ่งกลางท้องตรงสะดือเลยครับตรงนี้คือสะดือลากเส้นอีกเส้นหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อลาก2เส้นปั๊บจะเกิดบริเวณแอเรียขึ้นมา4แอเรีย4พื้นที่ทางด้านซ้ายเราเรียกเลฟนะเลฟอัปเปอร์แปลว่าบนควอดแดนคือแบ่งเป็น4 1ใน4เพราะฉะนั้น LUQ หรือ Left Upper Quadrant ก็คือทางด้านบนซ้ายบริเวณทางด้านบนซ้ายบนซ้ายมีอะไรครับกระเพาะใช่ไหมซ้ายข้างใต้ใจโครงจะเป็นม้ามแล้วก็มีลำไส้ใหญ่วนไปนะทำให้เรารู้บางคนเจ็บบริเวณนี้เราก็เดาได้ว่าน่าจะเป็นอะไรนั้นเราต้องเข้าใจกายวิภาคตรงนี้ไงครับถามว่าคนเราปวดท้องมีได้กี่สาเหตุถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องรู้อวัยวะว่าตำแหน่งนี้น่าจะเป็นอะไรเป็นโครงสร้างของอะไรข้างขวาล่ะครับเป็น right upper quadrant ข้างขวาเป็นตับใต้ชายโครงเป็นถุงน้ำดีถูกไหมมีลำไส้ใหญ่ที่วนกลับไปและลำไส้เล็กวนอยู่รอบๆแบบนี้แต่ถ้าใต้ชายโครงเลยก็จะเป็นเรื่องตับซะส่วนใหญ่ปวดชายโครงด้านขวาเนี้ยซึ่งมันอยู่ทาง right upper quadrantน่าจะเป็นอะไรปวดจากถุงน้ำดีได้ไหมถุงน้ำดีอักเสบถุงน้ำดีอุดตันหรือเป็นโรคตับได้ไหมเห็นไหมข้างขวาข้างขวาเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจกายวิภาคคุณเรียนเวชแล้วอาจารย์ส่งเรื่องอนาโตมีไปหมดแล้วคุณอาจารย์สอนไปทุกระบบแล้วนะเวชเรียนหนักแล้วนะเวชเรียนทั้งคัมภีร์เรียนทั้งกายวิภาคโอ้โหอาจารย์จบเป็นด็อกเตอร์นะหรือว่า